3เทคนิคเลือกช่างก่อสร้างยังไงให้ตรงใจต้องมีสัญญาเงื่อนไขไว้ใจไม่เทงานกับกฎ 3C ของปีใหม่นะคะ C1 เช็คให้ชัวร์จากงานก่อสร้างที่ผ่านมาลองหาข้อมูลและสอบถามราคาไว้หลายๆเจ้าเพื่อเปรียบเทียบให้ได้ผู้รับเหมาที่ดีที่สุดเราอาจจะเลือกผู้รับเหมาที่เป็นบริษัทหรือมีสำนักงานเป็นหลักแหล่งและสิ่งนี้นะคะจะทำให้เราเนี่ยสามารถทวงถามความรับผิดชอบได้ง่ายในกรณีที่เกิดปัญหาค่ะ C2 contract สัญญาว่าจ้างกับผู้รับเหมาไม่ว่างานจะมูลค่ามากหรือน้อยปีใหม่แนะนำให้ทำเป็นหนังสือสัญญาว่าจ้างพร้อมลงนามอย่างชัดเจนและระบุรายละเอียดอย่างครอบคลุมนะคะอาทิเช่นขอบขายงานของผู้รับเหมาเงื่อนไขการชำระค่าจ้างเพื่อเป็นการไม่ให้เกิดปัญหาหลายๆอย่างตามมาทีหลังและเป็นการให้เข้าใจตรงกันค่ะเพื่อความสบายใจของทั้ง2ฝ่ายนะคะซีสุดท้ายแล้วซี 3 condition เงื่อนไขการจ่ายเงินควรแบ่งการจ่ายเงินออกเป็นหลายๆงวดตามเนื้องานเพื่อลดความเสี่ยงในการเชิดเงินและอีกอย่างนึงนะคะก็ยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้รับเหมาเนี่ยทำงานได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยและสิ่งนี้นะคะก็ควรถูกระบุไว้ในสัญญาว่าจ้างอย่างชัดเจนและถ้าหากผู้รับเหมานะคะขอเบิกเงินล่วงหน้าเป็นจำนวนมากๆแล้วเราก็ปีใหม่แนะนำว่าให้ยกเลิกสัญญาว่าจ้างไปเลยจะชัวร์กว่าค่ะเพื่อความปลอดภัยของคุณลูกค้านั่นเองนะคะและนี่ก็คือกฎเหล็ก 3C ของปีใหม่นะคะที่จะนำมาใช้ในการเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างถ้าหากใครนะคะไม่อยากเจอปัญหาจุกจิกกวนใจกับช่างก่อสร้างอีกต่อไปแล้วก็ปีใหม่ได้รวบรวมทุกประสบการณ์ทั้งหมดเพื่อไม่ให้ลูกค้าเนี่ยต้องกังวลเจอปัญหาเหล่านี้อีกต่อไปด้วยแพ็กเกจสระว่ายน้ำพร้อมระเบียงรีแลกพูลเพราะเรามีทีมก่อสร้างเป็นของตัวเองที่ปีใหม่รับรองและไว้วางใจปีใหม่เทรนและบีบงานโดยให้คุณค่าในด้านเรื่องมาตรฐานการประหยัดเวลาและงบไม่บานปลายและที่สำคัญนะคะปีใหม่ยังมีทีมสถาปนิกที่จบมาด้านนี้โดยเฉพาะออกแบบ 3D ให้แบบพรีเมียมให้ลูกค้าเนี่ยได้ดูงานก่อนลงงานจริงไปเลยค่ะถ้าใครนะคะที่สนใจรายละเอียดสระพร้อมระเบียงรีแลกพูลเนี่ยก็สามารถไลน์มาที่ LINE @rilacpool ได้เลยหรือว่าสอบถามตามช่องทางต่างๆนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย